สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนๆมาเพาะอัลฟันฟ่านะคะนี่เป็นเมล็ดของอัลฟันฟ่านะคะแพ็คหนึ่งนะคะที่ประมาณ3ยูโรกว่าเนาะตีเป็นเงินไทยนะคะก็น่าจะประมาณ120บาทประมาณนั้นนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะก็มีไม่เยอะนะคะก็มีแค่นี้เองนะคะนี่ขวดโหลนะคะขวดโหลแบบนี้จะเป็นขวดโหลแบบไหนก็ได้นะคะแบบยาวแบบขวดธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าบางแบบนี้นะคะมีรูด้วยเนาะแล้วก็หนังยางนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะไปเพาะจะไปปลูกอัลฟันฟ่าเนาะเราก็เอาเมล็ดของอัลฟันฟ่าเนี่ยแช่น้ำไว้นะประมาณ1คืนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะจ๊ะนี่ค่ะจะใส่ไปประมาณ1ช้อนปูนใหญ่เลยค่ะแบบนี้เนาะ2ช้อนดีมั้ยแช่ไว้นะคะประมาณ1คืนหรือว่า4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ได้นะจ๊ะเทน้ำออกนะคะหรือว่าเราจะแช่เมล็ดของอัลฟันฟ่าในขวดแก้วแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเทน้ำออกเนาะล้างนะคะล้างไปประมาณ2รอบนะคะพอล้างครบ2รอบแล้วนะคะเราก็จะมาเขย่าเม็ดของเขาเนี่ยนะคะให้ทั่วเลยนะให้ทั่วโหลนะคะทั่วโหลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยก็นี่เห็นไหมมันก็จะติดเนาะบางที่มันก็เขย่าไปมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะกระจายนี่นะคะก็เอาขวดโหลนะคะที่เราล้างเมล็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาจานนะคะรองไว้ข้างล่างนะคะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะก็ไว้ประมาณนี้นะจ๊ะก็ปิดเลยปิดทิ้งไว้นะคะก็สักประมาณสัก 5-7 วันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีเนาะวันที่2นะคะนี่เราจะมารดน้ำกันนะคะเพื่อนๆค่ะลักษณะของวันที่2ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่นะคะเรารดน้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ล้างใส่น้ำไปประมาณ2รอบ3รอบนะคะพอเสร็จแล้วนะคะปุ๊บก็ทำให้มันทั่วเนาะให้มันกระจายทั่วโหลนะคะแล้วก็เอามาไว้ที่เดิมนะคะแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็ประมาณ 5-7 วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราปลูกอัลฟันฟ่าเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะนี่มันเริ่มงอกแล้วนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะคะนี่แค่2วันนะคะนี่2วันเด้อไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมอันนี้2วันนะคะเราก็ไปรดน้ำมันแบบเดิมนะคะก็คือใส่น้ำลงไปเนาะแล้วก็เทน้ำออกนะประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจน 5-6 วันนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะนี่นะ
เห็นไหมมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มงอกแล้วนะคะเห็นไหมสีขาวๆอ่ะนี่ทำแบบนี้ไปได้6แล้วนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะมันเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสัก2วันมันก็จะเอามากินนะคะเห็นไหมนี่อันฟันฟ้าของเรานะคะแล้วก็จะไปรดน้ำแบบเดิมนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในเนาะแล้วก็ล้างประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในลังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นวันที่7แล้วเนาะนี่นะคะผักอันฟันฟ้าของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็ถือว่าโอเคแล้วคือว่าจะไว้มากกว่านั้นก็ได้นะแต่มีจะไว้แค่7วันนี่ที่เราจะไปล้างกันนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนาะนี่นะนี่นะคะมันก็สวยนะนี่เห็นไหมเพราะเองหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะว้าวนะคะก็คือผลลัพธ์ที่ได้มาวันนี้นะคะก็คืออันฟันฟ้าเนาะที่เราเพาะเองนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมีด้วยนะคะก็คือเพาะง่ายมากเลยนะคะโดยใช้ขวดโหลแบบนี้นะคะนี่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันนะคะก็ได้กินแล้วนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า